พี่ปูถามถึงไปเชียร์ติดขอบเวทีมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนั้นเชียร์กับหมอเชียร์อ๋อหมายถึงนี่ถามถึงมวยแล้วใช่ไหมพี่ตื่นเต้นมากเลยฮะเพราะว่าพี่เป็นคนชอบมวยชอบต่อยตั้งแต่เด็กเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะขึ้นเวทีมวยเองเลยนะแล้ววันนั้นเมื่อเราหมดเขาไม่ยอมรับแล้วไงวัยนี้เขาไม่ให้เราต่อยพอน้องเชียร์เขาโทรมาเชิญพี่ก็อ้าวน้องจะต่อยเหรอต่อยใครน้องกระเจี๊ยบโอ้เหรออายจะเชียร์ใครดีเนี่ยคือชอบน้องทั้งคู่ใช่ไหมฮะก็เลยบอกเดี๋ยวโอเคพี่ว่างพี่จะไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเชียร์น้องให้กำลังใจน้องก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เพื่อนพี่ก็สนิทกับคุณแม่ก็ด้วยก็เลยต้องไปเชียร์น้องเชียร์โดยอัตโนมัตินะแต่ใจก็เชียร์น้องเชียร์เหมือนกันคือไม่อยากให้ใครเจ็บอ่ะสวยทั้งคู่อ่ะไม่อยากมีบาดแผลแต่วันนั้นสนุกจริงๆค่ะสนุกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยมีความรู้สึกว่าชอบมันย้อนตัวเองว่าเออถ้าเราอ่อนกว่านี้สัก30ปีเราคงได้ต่อยแน่เลยเนี่ยเออระหว่างนี้เราคงยังพูดว่าอย่างเงี้ยรู้สึกขันไม้ขันมือใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าคือเราดูมวยเป็นไงฮะอย่างนี้ก็รู้สึกเราตอนที่น้องเขาต่อยยังผมอยากไปโค้ชให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วบรรยากาศมันเป็นเหมือนที่เราคิดไหมครับที่เราไปนั่งดูแล้วก็ไม่จริงๆแล้วพี่ไม่เคยมีอยู่ครั้งเดียวในชีวิตที่เคยไปดูที่ลุมพินีแล้วเป็นงานกุศลอะไรเงี้ยก็ให้บัตรมาก็ตื่นเต้นแต่อันนี้มันชิดเวทีเลยไงนะครับมันเห็นจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีอ่ะที่ตัวเองไม่ได้ขึ้นแต่ตัวเองก็ได้เชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่ะตื่นเต้นแล้วมีความรู้สึกว่าอยากบอกว่าอยากต่อยไงจริงๆอยากนั่งต่อยกันจริงๆเลยไหมครับเขาต่อยจริงแต่คนมองว่าเป็นมวยดาราต่อยจริงป่ะไม่ก็ต่อยแบบผู้หญิงไงก็ดูหมัดไม่หมัดอาจจะไม่แรงแต่ตัวเขาเองอ่ะหมายถึงว่าเขาใช่หมายถึงว่าแต่เวลาเขาโดนอ่ะเขาก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแหละแม้ว่าจะหมัดไม่เราอาจจะคิดว่าไม่แรงนะฮะแต่ว่าสำหรับผู้หญิงด้วยกันน่ะถ้าโดนสักหมัด2หมัดเนี่ยพี่ว่ามึนเลยนะฮะแล้วเห็นงานเป็นไงบ้างครับแล้วว่าเห็นผลงานเชียร์เป็นไงบ้างครับแรงเชียร์ไม่ผลงานทั้งคู่เป็นไงบ้างครับที่เรานั่งดูในระหว่างผลงานของเชียร์ที่แบบที่เราต่อยเขาเป็นแรงต้นน่ะเขาแบบมาติงต้นน่ะแบบน้องเขาอาจจะแบบมุ่งมั่นเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็เต็มที่ไงนาทีแรกเนี่ยหมดแรงเลยนะพี่เห็นเขาบุกกันแล้วแล้วตอนแรกอ่ะยกแรกเลยน้องเจี๊ยบเพี้ยงพลัมนิดนะฮะแต่เขารัดกุมกว่าหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นพอปลายยกปุ๊บเนี่ยน้องเชียร์จะหมดแรงยก2เริ่มเห็นอาการนิดนึงนะแต่ยก3เนี่ยสู้เต็มที่คือไม่มีมันต้องเต็มที่กันทั้งคู่อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นน้องเชียร์เนี่ยจะใช้แรงเยอะมากนะเพราะว่าแต่ว่าเวลาขึ้นเวทีจริงๆการซ้อมเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงพอขึ้นเวทีจริงๆมันจะเหนื่อยกว่าหลายเท่าเลยเชียร์ก็ไม่ได้มาทักทายพี่โอเลยไอพี่ปูเลยเขาไม่สามารถทักใครได้เลยเพราะว่าน้องเขาหมดแรงแล้วตอนนั้นอ่ะตกใจไหมครับนะตอนนั้นตกใจครับตกใจตอนแรกก็ยืนพอหมดระฆังยกที่3ก็น้องก็ยังมายืนได้อยู่แต่สักพักอ้าวผมก็ต้องนั่งแล้วก็เลยรู้สึกอุ๊ยเริ่มให้ยาดมเสร็จแล้วก็มีออกซิเจนมาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าน้องก็คงจะแล้วก็ตาปากก็อาจจะแบบม่วงนิดๆจมูกช้ำหน้าช้ำนิดนึงเพราะว่าพี่ถึงบอกไงว่าแม้มีเฮดการ์ดก็ตามอ่ะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเวลาโดนหมัดกันจริงๆเนี่ยพี่ว่าคนไม่เคยโดนหมัดอ่ะแล้วคนเพิ่งมาซ้อมมวยกันนะฮะมันไม่ง่ายแต่หลายๆคนก็คิดว่าเชียร์น่าจะชนะไม่ได้มีดาวมากเพราะว่าเชียร์ฮุกมากกว่าใช่ตามที่พี่ปุ๊กเชียร์ปล่อยมือดูแล้วที่เราดูแต่เท่าที่พี่ที่ดูแล้วว่าสูสีมากคือจะให้ชนะก็ได้หรือจะให้เสมอก็ได้พี่ว่าทั้งน้องเจี๊ยบคือน้องเจี๊ยบเนี่ยเขามาได้คะแนนคืนตอนช่วงยก2กับยก3จริงๆค่ะมีก็แล้วแต่คนจะเห็นนะว่าเชียร์ใครอ่ะนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าการเสมอกันเนี่ยพี่ว่ายุติธรรมที่สุดเลยสำหรับพี่นะฮะไม่ต้องเข้าข้างใครนะพี่ว่านั่นนะตอนนั้นพอเขาประกาศผลว่าเสมอเป็นไงกองเชียร์ของฝั่งเชียร์เป็นไงบ้างครับก็ทุกคนก็ดีใจอ่ะเพราะเจี๊ยบก็สู้ดีน้องเชียร์ก็สุดชีวิตเลยอ่ะนะฮะถ้าใครจะแพ้เนี่ยพี่ว่าพี่เสียใจแทนอ่ะแล้วไม่ควรจะมีใครแพ้แล้วเป็นมวยไทยคู่แรกใช่เหรอมวยผู้หญิงอ่ะใช่เพราะนั้นก็ต้องให้กำลังใจกันเพราะเขาสูสีมากคือไม่ผิดหรอกที่ให้เสมอพี่ว่ากรรมการเขากรรมการอาชีพนะเขาคงเห็นแล้วอ่ะเขาคงอยากจะเห็นอะไรมากกว่าเราด้วยซ้ำไปอย่างบางคนบอกว่ามันกว่าผู้ชายต่อยกันอ๋อเอาคนสวยๆมาต่อยพี่ก็น่าดูผู้ชายเออใช่ไหมจริงๆพี่ว่า
พี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะไฟหน้าไอเซสน่าจะมีมวยผู้หญิงมากขึ้นใช่แล้วครับคนก็เลยมาแซวบอกว่าไม่เอาเกิน40เขาไม่เอาคนก็เลยมาแซวพี่เกิดไวไปมีปัญหาจะมาแม่เชียร์บอกว่าแม่พูดจะมาพี่จะมีก็ได้นะพี่ชวนพี่เปิ้ลอยู่เนี่ยเอาจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่เปิ้ลมาพี่เปิ้ลเขาบอกว่าเขาเคยติดต่อมาแต่เขาไม่เอาเกิน40น้ำหนักก็ไม่ถึงทั้งคู่เลยพี่น้ำหนักยังไม่ถึง50กันเลยอายุเกินไปไหนถึงไหนแล้วแต่น้ำหนักได้เท่านี้แต่ได้แล้วทั้งคู่อันนี้คือมวยหยุดโลกเลยนะครับพี่ก็คิดอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็ลองให้10ไฟท์10เท่ากลับไปคิดใหม่แต่ใจเราคืออยากประกันหรือว่าไม่อันตรายพวกพี่อึดน่าจะบอกให้หนังเหนียวใจพี่จะไปแน่นอนถ้าสมมติเขาติดต่อมาพี่อยากต่อยทุกวันเนี่ยตอนนี้ซ้อมทุกวันเลยมองไม่ครับว่าคู่เรานอกจากพี่เปิ้ลแล้วมีใครอีกไหมที่อยากจะเป็นคู่ชกด้วยก็ลองเสนอมาพี่ไม่รู้เหมือนกันใครก็จะกล้าสู้อยู่ไหมก็สามารถได้กับทุกคนได้อายุพี่ต่อให้เลยเป็น10เลยอ่ะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะใครจะไปรู้แต่เขาบอกว่าห้ามเกินอายุห้ามเกินเลยกี่ห้ามต่างกันเท่าไหร่กันรู้เห็นพี่เปิ้ลบอกไม่กี่ปีผมพี่รอดเป็น10ปีเลยแต่ร่างกายเราฟิตมากกับใจเราฟิตมากใช่ใช่พี่คิดว่าอย่างนั้นนะชอบมวยแต่เด็กไงแล้วพี่ค่อนข้างจะชอบชกเองอ่ะชอบเล่นๆอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเราได้ไปเยี่ยมเชียร์บ้างไหมครับอ๋อไม่อ่ะเราเขาส่งรูปให้ดูแล้วก็เขาตอบเขาก็อัดเสียงมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะยิ้มแย้มแล้วนี่ก็ไอจีเขาไงบอกว่าก็สบายดีก็ขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์เขาอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยบอกให้พักผ่อนเลยไม่ต้องเที่ยวขอบคุณค่ะโอเครู้แล้วว่าน้องสบายดีแล้วโอเคก็ชมเข้าไปว่าเขาสู้สมศักดิ์ศรีมากเลยกับนางงามอ่ะสมศักดิ์ศรีนางงามทั้งคู่เลยใช่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะต่อยได้ขนาดนั้นอ้อมพี่เจเลยครับผมพี่เจอาจจะดูอยู่อะไรเงี้ยเราเผื่อจะได้ชกในพูดไปแล้ววันนั้นพูดไปแล้วบอกไปด้วยเหรอไม่ไปคิดเองพี่เจว่าไงไม่คิดเองไม่ได้พูดกันเขาคงไม่กล้ารับปากหรอกเข้าใจไหมคือรุ่นนี้ถ้าเขารับปากเขาต้องทำแล้วว่าเรามีคู่ของเรามาเองเลยเออใช่แล้วพี่รับประกันเลยพี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาไม่เดือดร้อนหรอกขอให้พี่ได้ชกเลยเฮ้ยอยากจะปล่อยของอ่ะหนูถามอะไรเนี่ยอะไรถามเรื่องร้องเพลงเลยเห็นพี่พักมวยอะไรเนี่ย